กูเหมือนไปซัดฟันจมนะมาบานลงมาครับผมนะมาไปโอ้โหยิสกรุมโบ้ทองเรามาเติมแบบนี้ได้แน่นอนหนึ่งตัวครับผมทองมาโอ้โหสุนเกียร์มึงจะให้กูใส่ไว้เนี่ยไอ้หนวดเว้ยขยันหลุดจังเลยเออให้กูได้รูปหน่อยเขารอหาหนวดมึงอยู่งานไส้นี่ก็หลุดจังเลยเฮ้ยโมโหกูไม่ใส่แม่งแล้วไอ้หนวดเวนี่ก็หลุดจังในงามไส้แล้วตอนนี้คุณอยู่กับเกบันทึกรับสารก๊กออริจินสารก๊กออริจินดาวน์โหลดเลยท่านแรกนะครับว่าคุณต้องการที่จะเล่นบันทึกรับสารก๊กออริจินนะครับคุณสามารถโหลดได้เลยนะครับด้านล่างดีสคริปชั่นนี้ครับผมนะไปเริ่มเล่นกันเลยโอ้โหที่นี่ก็ขยันควงกันเลยงามไส้ของผมนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเสื้อก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลมกลืนกับกีสกินไงสวีทสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมดูแหนมเจ้าเกมราเดินกับเรื่องของบันทึกรับสารก๊กออริจินเองนะครับผมนะเออมาถึงก็คือเป็นเรื่องของจูกับเหลียงนะฮะจูกับเหลียงกำลังมองไปที่สมรภูมิสงครามอยู่นะครับสงครามระหว่างแม่นางกวนอินผิงกับตังโต๊ะตังโต๊ะตีครับเก่งจัดเก่งจัดกูเก่งจัดกูเก่งกับผู้หญิงเขาว่าอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมนะตังโต๊ะบอกฮ่าเสร็จแค่แน่แม่นางแต่จูกัดเหลียงไม่ยอมครับผมนะส่งกวนอูกวนอูกับม้าเสียวออกมานี่ส่งกวนอูกับม้าเสียวกวนอูคือกูเองมูน่ากูนี่กูคือกวนอูว่าฟาสนะเออนี่ครับปุ้ยปุ้ยเอาอย่าทำอย่าทำแม่นางกูอย่าทำแม่นางกูกวนอูมาช่วยแล้วมีคุณคำอะไรได้กดฟาดฟันโลกาสไปนี่เรียบร้อยครับผมนะตั้งโต๊ะกูเป็นไงคำพีบันทึกรับสารก๊กล่วงลงมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะเออเขาเรียกว่าฝูงห่าเกาทันธนูมาไม่เป็นไรครับผมนะข้าควงได้ครับผมอันนี้น่าจะเป็นริโป้หรือเปล่านะฮะเออได้เป็นริโป้หรือเปล่าริโป้สั่งพลธนูยิงโลกามาม้าเขียวบอกมึงยิงใครเฮ้กูมาแล้วโอ้ดิสตันหลบได้ดิสตันหลบได้ครับผมนะกระโดดขึ้นม้าเหมือนเดิมริโป้ยิงมาโอ้โหเรียบร้อยกูหลบอยู่แล้วงานไส้สกีฟนี่กูต้องหลบครับผมนะเจอกันหน่อยม้าเขียวเจอกับพี่หน่อยน้องตีกันเรียบร้อยครับผมนะเอออันนี้แม่นางเกลียวเซียนใช่ไหมเฮ้ยแม่นางเกลียวเซียนโอ้ยยังสดยังสดโอ้โหแบบสดมากเออบักกุเต๋บักแตงโมจัดเลยเลยลูกเอ้ยนะครับผมนะเออทำอะไรวะแม่นางเกลียวเซียนกูปล่อยน้ำหอมหรอเออให้คนในสมรภูมิดมกันใช่ไหมเนี่ยอันนี้นะไม่แน่ใจนะครับผมนะแต่จูกันเลี้ยงบอกกูจะแพ้นะไม่ยอมครับสักพินเจ็ดสายดีซูมพลังเวทกระแทกเข้าหัวริโป้ครับปิดตำนานบันทึกรับสามก๊กของริโป้นี่เป็นคัมภีร์สามก๊กนะคัมภีร์สามก๊กริโป้เท่ากับริโป้แตกริโป้แตกครับผมนะเจอพลังแห่งจูกันเหลียงใช้ทอร์นาโดโฟกัสลงมาที่กระบังนะครับอันนี้เอออย่างสุดครับผมนะมาทำการเริ่มเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับผมนะผมก็ได้เล่นมาประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนซึ่งภาคแรกเนี่ยผมได้เคยทำไปแล้วนะครับก็คือเป็นบันทึกรับสั่งก๊กในฉบับนั้นนะคือจะเป็นฉบับกระปูนนะฮะถ้าหากว่าใครเคยดูนะครับแต่ว่าในฉบับภาค2เนี่ยคือเป็นบันทึกรับสั่งก๊กออริจินนะครับคือภาพจะเป็นแบบว่ารูปแบบ 3D อะไรอย่างเงี้ยแบบสกิลอลังการงานสร้างมากกว่าเดิมนะครับผมนะแล้วก็รูปแบบเกมเนี่ยคือจะเป็นการวางแผนนะครับผมนะแล้วก็สามารถที่จะจัดทีมได้มากขึ้นด้วยอ่ะเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมนะอ่ะทางด้านล่างขวาก่อนเลยคือมาถึงซัดก่อนเลยนะพามาซัดก่อนเลยครับ1ตานะครับผมนะนี่ไปที่ซ่องกุ่ยนะครับผมนะโจมตีซ่องกุ่ยนะครับผมนะเออก่อนที่จะเริ่มก่อนนะครับผมนะรูปแบบของขุนพลแล้วก็รูปแบบการจัดทัพเนี่ยทัพก็คือสามารถวางได้16รูครับผมนะเห็นไหม
ทางด้านศัตรูเราสามารถดูได้นะครับว่าศัตรูเนี่ยรูปแบบทัพเป็นยังไงหรือว่าจะไปดูก็ได้นะฮะนี่เห็นไหมฮะรูปแบบทัพของเขาก็คือจะมีพลโล่นะครับแล้วก็พลเวทกุนซือ2อันแล้วก็เป็นทหารราบยืนหลังนะครับแล้วก็ด้านหลังสุดเนี่ยคือจะเป็นนักเวทของเขานักเวทของเรานี่ก็มีเหมือนกันนะครับผมนะจะพาไปดูนักเวทเรานักเวทเราคือซูมาเตโชนะครับซูมาเตโชนักเวทเราจะทำหน้าที่แบบคอยปล่อยสกิลแบบฟุ้มฟุ้มฟุ้มมาคือว่าวางปูพรมให้สตูแบบเกิดสถานะต่างๆหรือว่าคอยบัฟซัพพอร์ตให้กับทีมเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะประเภทขุนพลนี่ก็คือจะมีหลายประเภทมาดูที่ตรงนี้นะครับผมนะเนี่ยช่วยเหลือคลาสครับผมก็คือเป็นพลโล่พลทหารราบพลอาชาเบาอาชาหนักนะครับพลเกาทันแล้วก็กุนซือกุนซือนี่คือจะอยู่ด้านหลังเห็นไหมเดี๋ยวผมจะเอาพลอาชาเบาเนี่ยนะครับไว้ด้านข้างนะครับนี่ไว้ด้านข้างไว้ล้วงครับผมนะเดี๋ยวผมจะล้วงนะเวลาเรากดเริ่มมันก็จะล้วงนะครับผมนะทำการกดเริ่มไปครับผมนะซิงกิดีโปมาเลยครับผมนะมาแล้วครับผมนะด่านหน้าเมืองหูยิงแบบอุกกาบาตยัดใส่กันครับผมนะนี่ก็จะบอกก่อนว่าบอสที่เราเจอก็คือเป็นซุนฮกนะครับป้องกันเหล็กกล้ารักษาหมู่ครับมาลองเริ่มเลยดีกว่ามาปุ๊บมาให้มันสังเกตครับผมมาแล้วครับผมนะเล่าปีผมมาตีแล้วเล่าปีผมมาตีแล้วอันนี้คือเขามีประตูด่านหน้าเมืองเราก็ต้องตีกำแพงเขาแตกก่อนกำแพงแตกก่อนปูพรมมาฟึ่มทำให้ศัตรูมึนเห็นไหมครับศัตรูมึนเสร็จปุ๊บเราซัพพอร์ตครับผมนะซัพพอร์ตทำให้ตัวเองโจมตีแรงขึ้นครับทีมเราโจมตีแรงขึ้นโจมตีแรงขึ้นลงมาลงตีฟัดฟัดครับผมนะอุกกาบาตลงมาครับผมนะซูมาเตโชปุ๊บหูยซูมาเตโชใช้อุกกาบาตเป็นไงครับผมนะชนะไรที่ติดในแต่ละครับเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าดินแดนจะมีดินแดนอยู่ประมาณ4ดินแดนยกกกมุยกกหมอกกแล้วก็ผู้กล้านะครับผมนะทำการกลับเมืองมานะครับผมนะมาดูที่ผู้กล้าก่อนนะครับผู้กล้าด้านล่างซ้ายแล้วก็มาดูที่คำแนะนำด้านบนขวานี้นะครับผมนะแล้วก็มาดูที่เล่าปี่เล่าปี่คือตัวนี้นะครับซึ่งก็มานี่ตัว SR เล่าปี่ที่เราได้มานะครับผมนะก็คือเวลาเราจับทับเนี่ยมันจะมีขุนพลที่ประสานงานกันได้ครับผมนะผสมผสานคืออะไรมาดูที่นี่ครับผมนะเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเวลานำขุนพลลงมาเนี่ยจะเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็แนะนำจับทับนะครับเนี่ยมันจะแนะนำว่าให้เอาเล่าปี่เนี่ยมาลงกับพวกนี้นะครับก็คือจับโหดเหมือนกันนะครับผมนะที่ผมยังไม่มีเลยก็คือพลอาชาหนักจะไม่มีเลยนะครับยังไม่มีสักตัวเลยก็คืออยากได้เหมือนกันนะครับวันนี้แล้วก็มาที่ก้ามุนทนด้านล่างขวานะครับเวลาคุณนำขุนพลที่มีการผสมผสานเนี่ยมาจัดทับลงด้วยกันนะครับมันก็จะทำให้ได้สกิลผสมผสานเช่นกันนะครับเนี่ยด้านซ้ายเห็นไหมครับจะมีเขียนว่าเกี่ยวกับการผนวกครับผมนะนี่ตรงนี้การผสมผสานที่วางกำลังเห็นไหมครับอย่างเช่นผมจะลองเอาอันนี้ออกก่อนเอาเล่าปีออกมาก่อนสกิ๊กมาแล้วผมเอาเล่าปีวางไปนะคุณจะเห็นเลยสกิ๊กนี้ครับผมนะผนวกสำเร็จเห็นไหมครับว่าผู้กล้ายกก๊กมี3คนเล่าปีได้รับโล่เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นนี่จะบวกตรงนี้บวกสกิลผนวกตรงนี้ครับผมนะมาที่เมืองก่อนเลยนะครับผมนะมาดูเป็นเรื่องของระบบเกณฑ์พลนะครับระบบเกณฑ์พลก็คือเป็นระบบเกณฑ์พลทหารนั่นเองกดเข้ามาตรงนี้ด้านซ้ายจะมีด้านซ้ายกับด้านขวาด้านซ้ายก็คือจะเป็นเกมพลธรรมดาเกมพลธรรมดาก็คือจะเป็นพวกได้อุปกรณ์ต่างๆนานาเอาไว้อัพขุนพลอัพทัพอัพทีมเราอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวละครที่ได้สูงสุดก็คือจะเป็นพวกตัวสีม่วงนะครับเกศสีม่วงครับผมเนี่ยวุ้ยก๊กจบก๊กหอก๊กผู้กล้านะครับก็คือจะได้เป็นตัวพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวกดจับสลากให้ดูก่อนหนึ่งทีส่งไปหนึ่งทีครับผมอุกกาบาตตรงมาก่อนเลยครับผมนะวูสกีบังโบซีตุ๊กโอ้โหได้เป็นลูกตะกุดครับผมนะกับเศษของเตียวเหลียงนะฮะอันนี้แล้วก็ได้เป็นเศษต่างๆนานาเห็นไหมโอเคแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์กลับมาเป็นเรื่องของเกมพลทหารฝีมือบ้างตรงนี้ก็คือซิทคอมความโหดเลยเห็นไหมว่าจะมีเล่าปี่ยืนด้านหน้าครับผมนะเล่าปี่ยืนด้านหน้าเสร็จปุ๊บถามว่าจะได้ตัวอะไรบ้างนะครับผมมาดูที่พรีวิวก่อนนะครับผมนะวิกก็เนี่ยก็คือจะได้เป็นตัวละคร3ดาวนี่ได้เคโทสด้วยมันเคโทสเลยงานไส้เลยครับผมนะแล้วก็ก็คือเป็นฮองตงนะครับผมนะคือใจผมเนี่ยอยากได้กดอูแต่ว่ากดอูตอนนี้เหมือนจะยังไม่เข้านะผมก็เลยคอสเป็นกดอูดูหน้าคนอีกงามไส้เหมือนกดอูวะนะแล้วก็เล่าปรีตัวนี้ที่อยากได้นะครับผมนะแล้วก็พลทหารเขาเรียกว่าทหารอาชานักอยากได้อาชานักอาชานักเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้กล้านะครับผมนะนี่อยู่เป็นหัวยงเห็นไหมอาชานักครับผมนะเป็นอ้วนเซี่ยวครับผมแล้วก็นุนทิวอะไรเงี้ยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะขออภัยด้วยนะครับผมนะแล้วก็หมอกก๊กอันนี้นะครับผมก็คือเป็นตัวละครเท่ๆหน่อยนะครับโอเคมาทำการกดจับสลากกันก่อนเลยครับผมนะ10ทีกระบี่ตุ้มปูครับผมนะยิสกรุมโป้ทองลงมาเติมแบบนี้ได้แน่นอน1ตัวครับผมทองมาป้องหูยซุนเกี้ยนมาก่อนเลยครับผมนะเป็นทหารลาบนะครับผมอันนี้ทหารลาบมาแตก1ตัวอู้ยังเท่อีก2 SR แตกฟักกันดิชิปมันแต่อยู่หงอกก๊กไงคือผมอยากได้ยกก๊กแต่ยกก๊กเนี่ยตอนนี้เหมือนจะมีแล้วนะครับผมนะยกก๊กเหมือนจะมีแล้วนะครับผมนะไปต่อยสัก10ทีซุ่มกระเดะป้าโอ้โหมาใต้ครับผมนะได้มาใต้มาซิงรีโบโอ้โหเขี้ยวมีเสือเขี้ยวไฟโลกาพิภพด้วยครับผมนะยกก๊กด้วยอุ้ยยังสุดเลยครับผมนะเป็นคนอาชาเบานั่นเอง
นะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิซิงเกิลโบว์วุ้ยเดียวครับก็คืออยากได้อาคารหนักแต่อาคารหนักมันอยู่ผู้กล้าหมดเลยนะครับผมนะถ้าหากว่าดวงดีจริงก็คือกูต้องได้นะครับผมนะปุ้งกระดีโบว์มาวีกกครับผมอันนี้โอ้โหเอสไอกองเล่มม่วงพิษโลกาครับผมนะเดียวครับด้วยครับผมงามซันกีครับผมนะกดไปอีกซึ่งโอ้โหแม่งคิดเปียกกลุ่มปลือครับผมเฮ้ยอย่าเหรียญตายจวนนะกดเพลินมาหน่อยครับผมนะอีกทีนึงโอ้ยสุนเกี้ยงมาซ้ำครับผมนะข้อดีของเวลาได้ขุนพลซ้ำก็คือเราสามารถที่จะเอาไปอัพตัวละครขุนพลนั้นให้เก่งมากขึ้นได้อีกนะครับคืออัพดาวได้จะเก่งขึ้นแต่กูยังไม่ได้เล่าปีเลยใช่ไหมที่กูกดมานะครับผมโอเคกดเกณฑ์ไป10ครั้งแล้วก็ทำการซื้อไปเลยครับผมนะนี่ซื้อ2007ซื้อไปแล้วก็ซิงเกิลโบโลมาได้เล่าปีมาแล้วครับผมนะเตียวก๊กใหม่หนึ่งอย่างเท่ครับผมซุ่มกะลีบ้าโอ้โหเอสอาร์มาว่ะวัยรุ่นสเวดากงหุยเบงเฮกเบงเฮกก็คือเราได้มาแล้วเหมือนกันนะครับเจ้าเบงเฮกเนี่ยครับผมนะปงเข้าไปปุ้งหูไตเกี้ยวนะครับไตเกี้ยวหรือเปล่านะครับอาถูกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไตเกี้ยวอย่างสุดครับผมหอกก๊กครับผมเป็นเอสอาร์ไปแล้วครับผมนะนี้ไปสิบซื้อเข้ามาโอ้โหไอ้ม่วงเทียนเผาครับผมนะม่วงเทียนเผาไอ้เจ้าหนวดสดเกปาครับผมนะโอเคมีไหมซึ่งมาเป็นอีกิมถูกหรือเปล่าไอ้ยิ้มนะผมนะเออเป็นธนูย้อนหรือเปล่าเนี่ยเทพย้อนหรือเปล่าลูกรักครับผมนะไปสิบอุ้ยเสียวเสียวมาแล้วโอ้ทำไมผู้จัดการไอ้หนวดติ๋มมาแล้วครับผมนะเออหนวดติ๋มมาก่อนเลยอันแรกนะครับผมนะอันนี้ต้องการมาแล้วครับผมนะเออเป็นทหารเขาเรียกว่าทหารม้าหมายแล้วที่ต้องการเลยนะครับผมนะเออนี่มันรูปเกือกม้าอย่างนี้นะครับผมเสียวเสียวมาครับผมนะเออเลี้ยวหัวครับผมนะนี่มีโอ้ยโคตรเท่เลยอ่ะอลังการงานสร้างจัดเป็นรูปแบบ 3D อะไรเงี้ยนะครับผมนะเออซิงเกิลโบอัปเกรดพลทหารเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะไป10ซุ่มหูชิหลงมาครับผมนะชิหลงมาครับทหารลาบมาโคตรเท่เลยสัตว์เหมือนบิชมาสเตอร์ถือขวานโลกาเลยนี่นะครับผมนะไป10หมดแล้วพอแล้วเก็บพร้อมมาทำอย่างอื่นบ้างนะครับผมนะว่าได้ตัวละครซ้ำมันก็จะดีครับผมมาที่เติบโตตรงนี้แล้วก็มาที่ดัชนีได้นะครับผมนะมันจะดูเลยว่าเนี่ยถ้าเรากดพร้อมใช้งานมันก็จะเปิดเขาเรียกว่าประสิทธิภาพของทีมเห็นไหมดัชนีเพิ่มดัชนีแล้วก็เพิ่มผู้กล้า HP เพิ่มทหารทั้งหมด HP เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้พวก VR มาด้วยเห็นไหมครับผมนะเราแบ็กกลับมาแล้วก็ผู้กล้าตรงนี้นะครับผมนะตัวละครมาเลยที่กูต้องการตัวนี้ครับคนอาชาหนักมาแล้วอ๋อมาอยู่วีก๊กโอ้โหตัวนี้เสียวเลี้ยวใช่ไหมเออเสียวเลี้ยวอยู่วีก๊กเหรอครับผมอัพสกิลไปเลยครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูกันพาไปดูคนอาชาหนักกระแทกโลกาซิมกรีบ้าเข้าไปครับผมนะโอเคอัพไปครับผมว้าหมดแม็กครับผมยกระดับได้นี่ครับผมนะก็จะกลายเป็นขุนพลเขียวซิมกรีโบซึมขุนพลเขียวมาแล้วครับผมนะขุนพลฟ้าไปเลยโอเคไม่ได้เราก็ทำการไปค้นหาครับผมนะนี่ครับเรียบร้อยครับผมนะประดิษฐ์เลยครับผมนะซิงเกิลโบยกระดับมาขุนพลฟ้าซิงเกิลบัมบุ้มโอ้โหนี่ครับขุนพลฟ้ามาแล้วครับผมแล้วก็เพิ่มดาวตัวซ้ำได้มาโอ้โหเฮียสี่ดาวได้วะสี่ดาวไม่ได้โอ้โหไม่ขาดอันเดียวเนี่ยคือมันต้องการอีกตัวเดียวจะได้สี่ดาวแล้วครับผมนะปลดล็อกสกิลไปสองอันนะครับได้เวลาแห่งการบู๊แล้วครับผมนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วว่ามาที่พีวีก่อนเลยครับผมนะนี่สนามรองครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราทำการจับทับก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะนี่เอาตัวนี้มาดิตัวนี้ไว้หน้าดิเอออาชาเบาออกไปตัวนึงนี่ตัวนี้ไว้หน้าก่อนนะผมนะแล้วก็อาชานี้ล้วงหลังมาตัวนี้เอออาชาไอ้พวกนี้ยืนหลังไปนั่นแหละสวยๆครับผมนะอาชาเบารอล้วงแบบนี้โอเคพลัง 74,000 ได้อยู่เว้ยทีมกูเริ่มได้เว้ยเฮ้ยเอาอีมาไปดูอันดับ1นี่เป็นไงปึ๊บหูอันดับ1แม่ง 85,000 ไอ้สัตว์กูจะไหวได้ไงวะกูจะไหวได้ไงวะอันดับ2นี่ก็เกินไป 68,000 กู 70,000 เฮ้ยกู 70,000 ไม่ใช่วะ 74,000 เอาดิเดี๋ยวอันดับ2หน่อยวัยรุ่นเอออยากฝึกกับพี่หน่อยวะเฮ้ยอาจารย์ครับขอคารวะอาจารย์ปู่หน่อยครับอาจารย์ครับนี่อันดับ2กูไม่เป็น1ในใต้ล่ากูเป็น2ในใต้ล่าก็ยังดีเว้ย งามฟันกีครับผมนะมาเจอกันหน่อยครับผมนะไปสุมาเต็กโชว์เตรียมตัวครับผมนะอุ้ยมันล้วงอุ้ยแม่งขี่อาชาเนียนมาเลยอ่ะแม่งล่ออาชาเนียนมาเลยครับผมนะโอชิพาวอาชาเนียนมึงล้มดิครับอาชาเนียนอุ้ยอาชาเนียนยังอึดอยู่อาชาเนียนยังไม่ตายอาชาเนียนอุ้ยแม่งกลายเป็นช้างตุ้มปู2ครับผมนะอุ้ยด้านหน้ากูแตกด้านหน้ากูเริ่มแตกโอเคสู้หน่อยเล่าปีฟันเล่าปีโลกาหน่อยเล่าปีทำหน่อยเล่าปีเออเล่าปีเฉือนครับผมนะคมตัดคมเออเป็นไงล่ะหนูเออพี่ของจริงที่บอกแล้วครับผมนะหุ่นมีตาย1คนด้วยไม่นั่งเสียวเสี้ยร่วงมาเนี่ยงามไส้ครับผมนะแล้วก็ในเร็วนี้นะครับเร็วนี้ก็จะมีเป็นเรื่องของกิจกรรม GVG ก็คือ Guild War นั่นเองนะครับผมนะถ้าหากว่าเป็นชื่อภาษาไทยเนี่ยจะชื่อว่ามหาสงครามใต้ล่านะครับผมพิชิตเมืองข้ามเซิร์ฟเวอร์ GVG นะไปรอติดตามในแฟนเพจได้เลยนะครับผมแล้วก็กับบันทึกลับ3ก๊กออริจิน
วางกลยุทธ์สู้ศึกพิชิตแดนสามก๊กนะครับผมนะต้องจากรากันไปก่อนกับดูดแหนมถ้าหากว่าอยากให้ผมทำอะไรในเกมบันทึกรับสารบล็อกออริจินเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมนะต้องขอขอบคุณมากมากใจจริงนะครับที่รับดูจบแล้วเจอกันครั้งหน้าครั้งนี้จากเราไปก่อนแล้วใครสนใจอยากเล่นเนี่ยสามารถโหลดได้เลยลิงก์ด้านล่างดีสคริปชั่นนะครับผมมาเล่นกับผมแล้วมาสนุกกันนะครับผมนะคือเขาแจกทองค่อนข้างเยอะมากนะครับอันนี้บอกเลยครับผมคือสายฟรีก็สบายอ่ะสายฟรีก็อยู่สบายอ่ะนะครับอันนี้โอเคแล้วเจอกันทุกคนสวัสดีครับสามก๊กออริจินส์ดาวน์โหลดเลย